เจริญพรท่านสาธารณชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2567อาตมาภาพได้นำเอาหลักธรรมรวมๆ มาสนทนาเพื่อการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมให้เป็นสุขโลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนื่องจากการปรากฏตัวและพัฒนาการไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีหรือเครื่องใช้ไม้สอยโดยเฉพาะการสื่อสารสมัยใหม่การสื่อสารสมัยใหม่นั้นอยู่ในมือของทุกคนโดยไม่ผ่านเอเจนต์ใดๆสมัยก่อนถ้าจะได้ออกทีวีสักครั้งก็ยาก
จะส่งข่าวไปไหนต้องไปที่ไปรษณีย์โทรเลขทุกอย่างอยู่ที่คนอื่นแต่ปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือทุกคนมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสื่อของแต่ละคนเมื่อเป็นเจ้าของสื่อแล้วจะสื่อสารอะไรจะต้องใช้ดุลพินิจที่สำคัญเพราะว่าสื่อเป็นเครื่องมืออยากสื่อความรักถึงใครก็สื่อความรักไปบางทีจะสื่อความเกลียดกันไปก็มีที่เห็นบางแห่งก็สื่อความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็มีสิทธิ์สื่อไปยังคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งสื่อเพื่อต้องการขออำนาจสื่อต้องการขอเงินสื่อต้องการขอโอกาสมันก็กลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่จะใช้กันถ้าเราใช้ในทางธรรมก็เป็นการสื่อบอกกล่าวให้เกิดธรรมะขึ้นนี้เมื่อสื่อเป็นอิสระสูงสุดแล้วที่จะสื่ออะไรได้หากมีจิตสำนึกอันดีก็คิดถึงการสื่อในเรื่องราวที่ดีที่ท่ามกลางสังคมที่แตกต่างความเห็นแตกต่างกันความเชื่อแตกต่างกันถ้าปล่อยให้เป็นไปตามใจที่ตนเชื่อที่ตนคิดแล้วก็ทำออกมาแบบหยับหยาบขาดการเจรไนความเร่าร้อนทางสังคมก็เพิ่มขึ้นบรรยากาศความแตกแยกก็มีเยอะขณะเดียวกันถ้าเรามีจุดร่วมกันบ้างเช่นจะต้องมีความอดทนมีความอภัยมีน้ำใจถ้าที่นึกได้ในการอยู่ร่วมกันทางสังคมคือมีความอดทนมีการอภัยมีน้ำใจโดยยกความอดทนซึ่งพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่ามีทั้งทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจอันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจการทำหน้าที่โดยเฉพาะการฝึกฝนตนต้องผ่านความลำบากกระบวนการฝึกฝนตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ที่ฝึกฝนตนเองต้องผ่านการลำบากลดความสะดวกสบายทั้งปวงแล้วก็ใช้ความลำบากเข้ามาช่วยมีระบบมีระเบียบในการฝึกถ้าฝึกได้ก็จะผ่านพ้นหลักสูตรนั้นๆไปได้ดีทนลำบากการทำไร่ทำนาทำงานก่อสร้างถนนสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็ต้องผ่านความยากลำบากอะไรที่จะช่วยผ่านได้ก็ต้องอดทนแม้แต่การเจริญสมาธิภาวนานั่งเฉยๆในการฝึกแบบนั่งเฉยก็ต้องทนอย่างสูงทนเรื่องของภายในที่อยากจะลุกขึ้นอยากจะทำโน้นอยากจะทำนี้อยากจะไปนั้นแต่ต้องเมื่อไรฝึกก็นั่งนิ่งๆดูความหวั่นไหวดูความเคลื่อนไหวไปในความอดทนบางทีก็นั่งอยู่อย่างลำบากมันปวดเช่นว่าอาจจะมีการปวด
ตอนที่มีการกดทับส่วนใดส่วนหนึ่งก็ลำบากอยู่เหมือนกันทนตรากตรำทนตรากตรำตอนนี้ก็ชี้ไปยังดินฟ้าอากาศทนร้อนทนหนาวฉันต้องออกไปทำงานในสวนในนาในไร่ในวันที่ร้อนก็ร้อนเหลือเกินแต่ต้องทำงานในวันที่หนาวก็หนาวเหน็บก็ต้องทำงานให้ลุล่วงไปทนตรากตรำทนเจ็บใจอันนี้ก็เรียกว่าอธิวาสนขันติคือสูงสุดก็คือทนเจ็บใจพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าการทนเจ็บใจนั้นเหมือนกับช้างที่อดทนต่อลูกศรที่ยิงมาจากสนามรบทั่วตัวแต่สามารถที่จะรับได้ไม่หวั่นไหวทนเจ็บใจเรื่องนี้ก็สำคัญที่ในส่วนที่มนุษย์ชอบทำอะไรตามใจของตนบางทีก็ไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อนของคนอื่นก็ก่อให้เกิดความเจ็บใจได้ง่ายๆแต่ถ้าไม่อดทนมากก็จะระเบิดออกมาเป็นคำพูดเป็นข้อความเป็นการเขียนเป็นการทะเลาะวิวาท ไปสู่ประเด็นต่างๆ อย่างที่เราว่ายากแก่การที่จะยับยั้งเพราะว่าต่างคนต่างกดความเห็นของตนแม้เรื่องที่มันไม่ยากมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากถ้าว่ามีเรื่องที่เจ็บใจเข้ามาด้วยมันเป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมของการไปทำร้ายทำลายหรือกล่าวร้ายบุคคลอื่นได้งั้นถ้าเราจะมีส่วนร่วมมีธรรมะรวมอดทนอภัยมีน้ำใจการอภัยก็เป็นธรรมอีกประการหนึ่งที่อยู่ในใจเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลนั้นเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลนั้นก็จะเบาใจคลายใจสบายใจมันหลุดมันโล่งมันว่างเมื่อเกิดสภาวะที่อภัยจึงอยู่ในการให้ชนิดหนึ่งที่มีทั้งอามิสทานให้สิ่งของธรรมทานให้ธรรมะอภัยทานให้อภัยให้อภัยคือให้ความไม่น่ากลัวภัยแปลว่าน่ากลัวให้อภัยคือไม่น่ากลัวเช่นตอนเด็กๆแต่หนีไปเที่ยวก็หนักใจเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับบ้านด้วยความหนักใจแต่ถ้าพ่อแม่รีบบอกว่าอภัยให้ลูกมาบ้านเอาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินน้ำพักผ่อนนอนหลับอาการอภัยแบบนั้นก็รู้สึกสบายจบกันสบายใจแล้วพ่อแม่อภัยให้แล้วคุณครูอภัยให้บางอย่างทำผิดกฎผิดเกณฑ์ของโรงเรียนเ ช่นส่งการบ้านไม่ตรงเวลาส่งรายงานไม่ตรงเวลาคุณครูก็อภัยอ้าวไปทำมาใหม่ก็เป็นความสบายใจที่มีกันง่ายๆหรือบางทีคนที่รักกันผิดใจทะเลาะกันอย่างแรงแต่มีสติคิดมาได้ขอโทษขอโพยขออภัยความรักนั้นก็เดินทางต่อไปได้อีก มันก็ขึ้นอยู่กับการอภัยการอภัยมันจะเป็นคำตอบมันจะเป็นการยุติความขัดแย้งได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีความขัดแย้ง
มันเติมไม่แย้งกันไปอีกไม่อภัยแต่ไม่อภัยไม่จบแค่นี้ถ้าไม่จบแค่นี้เรื่องมันก็ยาวสมัยโบราณจึงสอนว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อคำว่าบั่นก็หมายถึงว่าบั่นทอนตัดความโกรธความเครียดแค้นความจริงจังพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่เองรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อถ้ารักสั้นก็ชวนทะเลาะกันเดี๋ยวก็อายุสั้นรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อเป็นคติธรรมแต่ในอดีตที่สอนธรรมะอยู่โดยภาษาทั่วไปภาษาคนทั่วไปที่พอจะเข้าใจได้รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อและต่อไปก็มีน้ำใจมีน้ำใจมีความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมันมีคำธรรมะอยู่สองคำเมตตาแปลว่าความรักกรุณาปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขรักคือคำทั่วไปกว้างๆก็ปลอดภัยที่ได้มีรักก็ปลอดภัยกันทั้งหมดกรุณาปรารถนาให้เป็นสุขเมื่อมีความปรารถนาให้เป็นสุขก็ไม่ทำพูดหรือคิดที่จะไปกระทบให้เขาเป็นทุกข์ก็จะเจริญสติได้ดีเช่นการมันเกิดการเจริญสติอยู่ในวิถีเช่นเวลามีคนญาติมิตรพี่น้องมาเยี่ยมมาเยือนตั้งสติไว้จะไม่พูดสิ่งใดๆให้พี่น้องญาติมิตรเป็นทุกข์ตั้งสติไว้ในบทสนทนานั้นเขาอาจจะมีการกระทบกระทั่งแต่ถ้าสติบอกว่าการสนทนาคราวนี้มิได้เป็นไปเพื่อทุกข์สติมันจะบอกไว้ไม่ทำให้คู่สนทนาเป็นทุกข์ไม่ทำให้ใครเลยที่จะต้องเป็นทุกข์อาจจะต้องเสียสละเขาอาจจะเสียแทงมาพูดจาที่ทำให้เจ็บก็ต้องใช้อภัยรับเขาไว้เรียกว่าเปลี่ยนก้อนอิฐให้เป็นดอกบัวการอยู่ในสังคมที่จะร่มเย็นเป็นสุขตั้งจิตไว้เช่นนั้นบางทีอาจจะคนที่ฝึกไม่ถึงชอบระรานคนอื่นแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งทนได้อภัยมีน้ำใจเข้าใจเมื่อพิจารณาตามธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมการแสดงออกแปลกๆเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดการจะแสดงออกมาอ่อนโยนก็เป็นเรื่องของกรรมการแสดงออกเป็นความก้าวร้าวรุนแรงก็เป็นเรื่องของกรรมคำว่ากรรมก็คือการทำการพูดการคิดที่เคยสะสมมาแบบนั้นการทำการพูดการคิดที่สะสมมาอย่างนั้นเราเวลาที่เราไปวัดต่างๆถ้าเที่ยวกัน10วัดไปคุยกับเจ้าอาวาสก็จะพบบุคลิกไม่เหมือนกันเลยสักรูปเดียวนั่นก็เป็นเราเรียกว่าเป็นกรรมของแต่ละท่านที่สะสมมาเป็นบุคลิกภาพเป็นทัศนคติหรือเป็นความเห็นที่สะสมการสะสมก็คือความคิดดีหรือคิดไม่ดีกุศลกรรมคือความดีอกุศลกรรมคือไม่ดีเมื่อได้คิดไป
ก็เท่ากับมันประทับมันเก็บคิดหนึ่งครั้งก็เก็บไปหนึ่งครั้งต่อมาก็มันก็สร้างเป็นลักษณะนิสัยที่แสดงออกแต่นิสัยเหล่านั้นก็มีเหตุปัจจัยทำไมคนจึงก้าวร้าวก็มีเหตุปัจจัยของความก้าวร้าวแต่จะเป็นอะไรก็ลองศึกษาดูแต่พอต้องมารู้จักตัวเองทำไมเราเป็นคนก้าวร้าวสมมติเราเป็นคนก้าวร้าวรู้สึกว่าในสายตาคนอื่นดูเราก้าวร้าวไปหน่อยเป็นอะไรทีนี้หาเหตุปัจจัยดูว่าเพราะอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับปรุงหลวงพ่อพุทธะท่านเคยสอนว่าเป็นกระบวนศึกษาตัวเองทำความเข้าใจตัวเองปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตนเองยกมือไหว้ตัวเองได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารู้ตัวก็คุยกันตามที่พระพุทธองค์จัดนั่นแหละว่าจงเตือนตนด้วยตนเองเตือนไว้เสมอว่ากำลังจะพูดให้ใครเขาเจ็บหรือเปล่าพูดไปกระทบใครหรือเปล่าถ้าคิดได้ก็ปรับคำสมัยเราจะสื่อสารอย่างไรให้ผู้ฟังไม่รู้สึกว่าเจ็บไม่รู้สึกว่าผิดอาจจะมีข้อบกพร่องในบางส่วนถ้าสื่อสารดีก็มีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีเป็นการกดขี่ข่มเหงดูถูกดูแคลนแทนที่จะเปลี่ยนแปลงก็กลายเป็นการพยาบาทหรือเพิ่มความโกรธแล้วก็จับแน่นเป็นใครที่มาสั่งสอนกูอย่างนั้นถ้ากูขึ้นแล้วก็เจาะลำบากแล้วถ้าตัวกูขึ้นนะอะไรที่บอกว่ากูลำบากแล้วกำแพงมันใหญ่ไอ้กำแพงตัวกูนี่มันใหญ่มากมันปรักหักพังยากเหลือเกินอย่างไรก็ตามเราก็ต้องอยู่สังคมที่ไม่หนีต้องอยู่ทุกแห่งทีนี้ทำอย่างไรในการอยู่นั้นจะอยู่ร่วมกันด้วยสันติไปทำงานที่ไหนก็มีสันติเกิดขึ้นก็ต้องมีความอดทนมีการอภัยมีน้ำใจเสียสละสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ความสุขความสงบร่มเย็นร่วมกันได้และการปฏิบัติธรรมนั้นก็ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทดลองเมื่อทำแล้วมันก็ได้ผลเช่นการระมัดระวังด้านการสื่อสารถ้าทำได้กี่ครั้งสังคมก็จะสงบร่มเย็นได้เท่านั้นก็เป็นว่าธรรมะร่วมที่เราจะอยู่ในสังคมหากมีการอดทนอภัยมีน้ำใจก็จะช่วยเหลือให้มีความก้าวหน้าไปในชีวิตไม่มีความหงุดหงิดงุ่นง่านกับสภาวะต่างๆที่ปรากฏขึ้นมีเมตตากันไว้เถอะมีน้ำใจกันไว้ไม่ว่าที่ไหนอย่างไรเมื่อเจอความเมตตาความมีน้ำใจมันจะดับทุกข์ได้ทันทีเมื่อวานต่อมาก็นั่งรถเมล์จากมหาวิทยาลัยเดินทางกลับวัดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็เดินขอเงินบอกขอเงินสัก50สตังค์2ควอเตอร์
50สตางค์ควอเตอร์ละ25สตางค์ใช่ไหม2ควอเตอร์แกก็บอกแค่นั้นน่ะ2ควอเตอร์2ควอเตอร์เดินไปทุกคนปฏิเสธหมดก็ท่าทางเหมือนเป็นคนร้ายบ้านแล้วเขาก็เดินไปอีกรอบหนึ่งหันหน้ามาที่อาตมาซึ่งนั่งอยู่บนรถเมย์ก็เหมือนเดิมขอสองควอเตอร์ก็พอดีมีติดอยู่มีสองควอเตอร์นั้นอยู่พอดี เป็นเงินทอนจากการซื้อกาแฟที่มหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็คุณต้องการแค่นี้หรือก็ต้องการแค่นี้เอาไปง่ายกันเลยมอบไปมอบไว้แกก็ไม่ได้พาไปไหนก็พาไปจ่ายค่ารถคือแกนั่งรถไปไกลกว่าที่อาตมานั่งมาอาตมาลงแล้วแกก็ยังนั่งอยู่นั้นก็ได้เงินปั๊บก็พาไปหยอดกล่องบนรถเมล์คงครบ50ตังค์คงครบถ้าเป็นคนอายุมากที่อเมริกามันก็75สตังค์75เซนต์ที่แกก็คงจะมีมานิดหน่อยไม่ครบแต่ที่กระวนกระวายเพราะเป็นคนรับผิดชอบคือก็ไม่อยากลงไปด้วยความรู้สึกผิดถ้าดูจิตใจของเขาเป็นอย่างนั้นก็ความทุกข์ความกังวลกังวายก็หมดไปก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเออเราก็มีโอกาสได้ทำบุญนะบุญมาถึงที่ก็คิดไปก็น่าสงสารนะ อาตมาก็เจอบ่อยๆนั่งรถเมล์นะบางคนขอทานอาหารบ้างดอลลาร์เดียวขอดอลลาร์หนึ่งได้ไหมไปทำอะไร to eat something ว่างั้นก็เคยเจอคนแก่ๆยื่นมือมาขอหนึ่งดอลลาร์เอาไปทำอะไร for eating something to eat something ก็บอกมาตรงๆอย่างนั้นอ้าวถ้าวันไหนมีก็ให้ไปนั่นก็คือน้ำใจมีได้ทุกคนทุกแห่งไม่ได้คิดอะไรให้แล้วก็รับมาแต่ความสบายใจอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการพบกันหรือว่ามีความมีน้ำใจซึ่งเราสามารถพอกพูนหรือว่าสะสมกันได้ไปเรื่อยๆก็ยังเป็นภาพประทับใจของเงิน50เซนแล้วก็เหมือนกับความทุกข์มันคลายแกก็กลับมานั่งที่เบาะแล้วก็หลับตาพริ้มแค่นั้นไม่ได้ขออีกไม่ได้บอกว่าขอสัก5ดอลลาร์อะไรไม่มีขอแค่นั้นเองมันก็เลยคิดว่าถ้าในวันนี้เรามันขาดแรงๆเนี่ยถ้าใครยื่นมือมาโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากแล้วมีคราวหนึ่งที่ต้องเคยเล่าใครบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องมีบุญโยมมาวันหนึ่งก็ไปมหาวิทยาลัยเหมือนกันญาติโยมคือว่าไอบัตรรถเมย์ก็ติดอยู่เป็นประจำแต่วันนั้นยังไม่ทันมีปัจจัยติดตัวไปก็มีรถมารับแล้วก็ขึ้นเลยมีแต่บัตรนั่งรถเมล์แต่ไม่มีปัจจัยฉันเช้าเสร็จไปเรียนจนเพลนนิดๆ11โมงกว่าไม่มีเงินวันนั้นไม่มีเงินไม่มีเงินก็หมายความว่ามันอดอ่ะถ้าจะไปขออะไรใครไม่ได้ตามร้านอาหารอะไรจะไปบิณฑบาตที่ไม่ได้ ก็เดินออกมาไม่เป็นไรอดหนึ่งวันเพราะเคยอดข้าวจริงๆมาแล้วอันนี้ได้มื้อเช้าแล้วก็น่าจะสบายแต่ก็ยังคิดว่ามันมีบุญมันมีผลบุญ
มันมีวิบากวันนั้นพอเราเดินลงมาสองข้างทาง กว่าจะลงพ้นตึกก็มีเต็นท์อยู่ 3-4 เต็นท์มันเป็นวันอะไรของเขาก็ไม่รู้มีขนมมีอาหารมีแซนด์วิชมีน้ำหมดและแต่ละเต็นท์นี่กวักมือเรียกทุกคนให้เข้ามาเข้ามาเข้ามารับอาหารเราก็ไปรับชิ้นหนึ่งก็สบายใจเหมือนบิณฑบาตเอาเดี๋ยวขอเต็นท์นี้นะเรียกคัมออนคัมออนเอาคัมออนไปก็ได้อีกได้ขนมมาชิ้นหนึ่งได้แซนด์วิชรวม4เต็นท์อิ่มเลย เต็นท์สุดท้ายเป็นน้ำ เป็นน้ำที่เขาพาไปโฆษณาเพิ่งเปิดตัวหลายปีมาแล้วมันคล้ายๆน้ำดื่มชูกำลังป๋องยาวๆมันเหมือนเปลวเพลิงยังจำได้ก็อิ่มพอดีในบางวันก็เลยเอาความรู้สึกตรงนี้มาใส่ว่าเวลาใครขออะไรถ้าพอให้ได้ให้ทันทีบางทีมันขาดจริงๆอย่างขึ้นรถเมย์บางทีเราก็ไปขาดเหรียญนั่นเองมีอยู่เช่นว่ามีใบละ5เนี่ยถ้าพาไปหยอดรถเมย์มันก็กินหมดงั้นความต้องการคือต้องการเหรียญให้มันครบ5สลึงถ้าทั่วไปถ้าเป็นผู้สูงอายุ62ขึ้นรถเมย์จะลดราคาทีนี้จะได้จ่ายในราคา75เซนเนี่ยมันต้อง62ก่อน65ก็อยู่ประมาณนี้นอกจากไปทำบัตรพิเศษแต่พออายุ65ทางรัฐบาลหน่วยงานก็จะส่งบัตรมาให้เมื่อวานนี้ก็ส่งสวัสดิการของคน65มาให้เช่นรถเมย์ฟรีแต่ต้องไปสมัครแล้วก็ทำบัตรคือมีสิทธิขั้นพื้นฐานไปเดินทางเป็นรถเมย์ฟรีแล้วก็มีบัตรอาหารมีอะไรหลายรายการบัตรอาหารก็เคยส่งมาให้อาตมาก็ส่งคืนเข้าไปก็บอกว่ายังพอไปได้แต่วันไหนฉันอดฉันก็ค่อยโทรกลับมาแล้วกันตอนนี้ก็ขอให้มอบให้คนอื่นไปคนอื่นที่ลำบากมากๆได้ใช้ก่อนแต่ไม่แน่นะอนาคตของฉันก็อาจจะลำบากวันนั้นฉันจะบอกคุณปลายสายก็บอกประทับใจขอบคุณมากปีหนึ่งก็ส่งมาให้ครั้งหนึ่งตั้งแต่ย่าง62แล้วล่ะสำหรับผู้ไม่มีรายได้คือว่า no income คือตามที่เขาพิจารณาคือเขาจะพิจารณาเองไม่สามารถจะไปโกหกหลอกลวงใดๆเพราะว่าเขาก็จะมีข้อมูลอยู่ทั้งสิ้นบางอย่างก็บอกอ้าวไว้วันนี้ฉันลำบากก่อนก็ขอแต่สวัสดิการด้านยาด้านหมอตรวจแค่นั้นก็พอแต่ต่อมาไปโรงพยาบาลบางคราวก็เวลาไปตรวจนานๆนัด3เดือนบางทีไป6เดือนคุณหมอถามว่าทำไมไม่มารอบที่แล้วต่อมาก็บอกว่ามาทีสงสารรัฐบาลเพราะมันรัฐบาลจ่ายคุณหมอบอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคนก็ตรวจแค่ปีละ2ครั้งจ่ายได้แต่ก็ดีมีคนที่คิดเหมือนคุณแล้วก็จะได้ดูแลอย่างทั่วถึงมาเถอะทุกครั้งที่คนนัดก็ขอให้มาก็แล้วกันนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่นี่เขาให้สวัสดิการแต่เราก็ต้องตระหนักถึงคนอื่นด้วยที่เราอยู่ร่วมกันแล้วก็วันก่อนคอแหบเสียงแห้งไปเนี่ย
แต่คุณหมอถามว่าเสียงแหบตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกนั่นแหละ November December นั่นแหละอ้าวทำไมคุณไม่มาก็บอกว่าก็คุณนัดแล้วนี่นัด15เมษาจะมาก่อนได้ยังไงคุณหมอบอกไม่ได้ไม่ได้รอบหลังนี่เป็นอะไรมาเลยไม่ต้องรอนัดใหญ่นี่ก็นัดมิถุนาอีกหนึ่งบอกว่าจะกลับเมืองไปจำพรรษาเมืองไทยก็บอกว่าเดี๋ยวมิถุนาตรวจให้อีกทีอย่าลืมมาอันนี้ก็เรื่องน้ำใจที่เล่าเนี่ยแล้วก็คือเป็นเรื่องน้ำใจที่โดยตัวระบบเขามีความห่วงใยอะไรที่พอจะจัดได้ก็จัดได้แต่คนที่ไม่ทั่วถึงก็มีอย่างเหมือนโฮมเลสอีกหลายคนที่จะต้องสะสมเงินเพื่อขึ้นรถเมย์ก็มีอยู่เหมือนกันที่คงจะไม่มีโอกาสไปทำบัตรทำอะไรต่างๆแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ที่ประเทศก็ทำระบบไปแล้วดูแลในส่วนต่างๆนี่ก็คือถ้าเราได้พอกพูนสะสมสงสารปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์มีทุกข์ขนาดไหนยังไงก็ต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันเท่าที่เป็นไปได้นี่ก็เป็นเรื่องที่มาคุยกันว่าการอยู่ร่วมกันด้วยสันติในหลายแง่หลายมุมการดำเนินชีวิตการเดินทางการทำธุระต่างๆในชีวิตก็ถ้าได้เจอสิ่งที่มีน้ำใจจะทำให้เรารู้สึกสบายใจนิดเดียวแต่รู้สึกว่าเข้าท่าอย่างไปมหาวิทยาลัยที่ประทับใจเด็กๆเขาคุณครูแจกชีตแล้วก็เด็กผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันนับถือศาสนาอิสลามดูได้จากหนวดเขานะนั่งใกล้ๆแต่ว่าดีตั้งแต่วันแรกครูแจกชีตเราทำท่าจะลุกขึ้นไปเข้าแถวบอกไม่ต้องนั่งก่อนเดี๋ยวฉันพามาเผื่อเนี่ยน้ำใจเล็กๆแต่ว่ามันหลุดออกมาก็เกิดความประทับใจแล้วก็บางคราวเขาก็มีอะไรมาถามเราก็ช่วยเขาทันทีเหมือนกันแลกเปลี่ยนวิชากันอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นความรู้สึกที่มนุษย์มีต่อกันแบบไม่มีพรมแดนคือมีขนาดเดียวกันที่ไม่มีก็มีทีนี้ก็วางใจไว้ความดีเนี่ยมันมีเราจะบอกว่าไม่มีมันก็พอมีความมีน้ำใจมันก็มีการแล้งน้ำใจมันก็มีเหมือนตามในเฟซตอนนี้แหละบางคนก็เขียนสุดตรงว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าหลายคนเขาก็ปรากฏตัวออกมาว่ามีจริงมีตัวตนจริงเช่นคุณโจรจันได้ท่านก็ไม่ใช่เพียงแต่ยืนยันว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีแต่เขาทำด้วยหรือว่ามีคนพูดว่าจะทำเศรษฐกิจพอเพียงมันจะต้องใช้ต้องจ่ายเยอะแยะแต่ดร.กฤตเคยเป็นครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าวันที่ผมทำเศรษฐกิจพอเพียงคือวันที่ผมหมดตัวซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งไม้กินได้มีทั้งไม้ผลมีทั้งไม้ขายอย่างของดร.กฤตเนี่ยนั่นก็ที่คิดว่ามันเป็นไปได้ก็มีเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีก็มีอย่าทะเลาะกันแต่มามองอย่างนั้นอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้มองถึงความจริงไปแค่สองอย่างที่มี
มีคนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็มีหรือว่าบางคนดำเนินชีวิตบอกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่พอก็มีก็มีอยู่คนที่บอกไม่พอมีอยู่คนที่บอกว่าพอเพียงมีได้ก็มีอยู่ฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นการมองหลายมิติมองรอบด้านคือไม่ได้คิดว่ามันเป็นอย่างไรตามที่มันตนเองคิดแต่ความจริงก็มีหมดความจริงก็เป็นจริงจริงก็คือจริงอย่างนั้นงั้นการมองแบบกลางๆก็จะเห็นตามความเป็นจริงชัดเจนตามความเป็นจริงแล้วก็จะหมดอคติกันไปก็มีคนหลายคนพูดเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีจริงแต่หลายคนนี้เขาดำเนินชีวิตแล้วอย่างท่านอาจารย์สังคมธนปัญโยก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าของทฤษฎีโคบน้องนาทำจริงมีจริงกินจริงขายจริงก็มีอยู่งั้นก็เป็นอันว่าไม่ต้องเข้าข้างใครว่ามันมีหรือไม่มีคือมันมีอยู่จริงก็มีคนที่เชื่อและทำมีในพื้นแผ่นดินไทยมีมากซะด้วยมีมากเลยล่ะที่คนหนึ่งบอกว่าไม่มีไม่มีอยู่จริงมันต้องไม่พอชีวิตมันยังจะก้าวไปบุคคลเหล่านี้ก็มีทีนี้สุดท้ายเราก็ต้องเคารพความเห็นทั้งสองฝ่ายเพราะมันเป็นปรัชญาชีวิตส่วนตัวที่จะดำเนินไปที่ถ้าพูดถึงแบบไม่ต้องไปทะเลาะกันใครถนัดทางไหนมีความคุ้นเคยทางไหนมีกรรมมาทางไหนก็จะไปทางนั้นวันนี้ก็คงจะคุยกันแค่นี้เราก็จะได้นั่งสมาธิร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒ
ตาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังขอขอบคุณเจริญในธรรมทุกท่านโยมสิวิไลโยมทิพย์โยมบัวผันโยมดอกไม้คุณธรรมโยมนิพาพรโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมพรพันธ์เบรดเล่โยมแม่สมภาพคมสันโยมจีรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมโซเฟียสุภาพรโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมเค้นธนาโยมสีมาโยมประสิทธิชัยโยมวิไลสิริสวัสดิ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมสุภนิกาฉายาลักษณ์โยมธนพรชูสุขโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์เมื่อเริ่มภาวนาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบร่วมภาวนาโยมสุภนิกาฉายาลักษณ์ร่วมภาวนาโยมสิวิไลร่วมภาวนาโยมน้อยร่วมภาวนาโยมโซเฟียร่วมภาวนาโยมทัตพิชาร่วมภาวนาโยมแม่สมภาพร่วมภาวนาโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ร่วมภาวนาขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ชมรายการวันนี้18ท่านขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอทุกท่านมีใจเปี่ยมด้วยความเมตตาน้ำใจอภัยเป็นสุขทุกท่านทุกเมื่อเทอญ Yeah.